วันนี้ผมก็จะพามารีวิวหอในยอดนิยมทั้ง4หอของ University of Warwick นะครับก่อนนี้เลยผมก็อยู่ที่ Claycroft Residences ก็ราคาประมาณ114ปอนด์ต่ออาทิตย์ถือว่าเป็นหอที่ค่อนข้างราคาปานกลางนะครับหอผมก็ของค่อนข้างครบนะครับมีเตียงมีชั้นวางของมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะโอเคแล้วพอเดินออกมาจากห้องนะครับก็จะมีแฟลตเมทอีกคนหนึ่งเพราะเราแชร์บาธรูมด้วยกันแล้วพอเดินออกมาครับเราก็จะแชร์คิทเช่นกับแฟลตเมทอีก8คนที่จะต้องใช้บัตรสแกนเข้าทุกรอบนะครับมีไมโครเวฟที่ปิ้งขนมปังครับแล้วก็มีออฟเวนพอเดินออกมาจากหอแป๊บนึงเราก็จะเจอ activity zone นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีสนามบาสนะครับข้อดีของ Claycroft อีกอย่างนะครับก็คือเป็นหอที่ใกล้ Tesco ที่สุดในมหาลัยนี้นะครับก็เวลาผมหิวก็เดินไปแค่2นาทีครับแล้วเวลาจะเดินเข้าไปเรียนที่แคมปัสก็อย่างมากก็5นาทีครับอยู่ที่นี่ก็สะดวกมากเลยครับนะครับในวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวหอที่ชื่อว่า Tosso นะครับ Tosso ก็แชร์กับ12คนโดยเฉลี่ยนะครับ per flatในแฟลตของผมก็มีห้องน้ำ4ห้องน้ำซึ่ง3ห้องน้ำก็มีชาวเวอร์นะครับข้อดีของทอร์โซก็คือมันถูกนะครับแค่114ปอนด์ต่ออาทิตย์แล้วก็ข้อดีอันที่2ก็คือมันอยู่ในเซ็นทรัลแคมปัสเลยซึ่งติดอยู่กับOculus Lecture Theatre เลยครับแค่1นาที Tesco ก็อยู่แค่5นาทีเดินไปครับข้อเสียของทอร์โซก็คือfacilities มันก็เก่าอยู่นะครับแล้วห้องมันก็เล็กมากซึ่งใครอยากออกกำลังกายในห้องหรือว่าเดินรอบห้องก็อาจจะไม่มีโอกาสนะครับโอเคครับแค่นี้ครับผมครับสวัสดีค่ะปิ๊มนะคะวันนี้จะมารีวิว accommodation bluebell นะคะบรรยากาศของการเดินรอบ accommodation bluebell ก็สงบสบายดีมีป่าอยู่ข้างหลังมีวิวธรรมชาติเต็มไปหมดเลยค่ะจะให้เห็นว่าไซส์ห้องก็ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็จะให้ดูวิวนะคะวิวก็สวยมากเลยจริงๆข้อดีข้อแรกของ Bluebell คือพื้นที่ใหญ่มากๆแล้วก็ข้อที่2คือที่สถานที่ของ Accommodation Bluebell มันใกล้กับRoots Grocery Store กับaccommodation อื่นๆข้อเสียปริมจะบอกว่าห้องของ Bluebell ก็อาจจะไม่ใหม่เท่า New Sherborne ถ้าห้องหันไปทางที่แดดเข้ามันก็ร้อนมากเนาะ Koi Privilege เป็นหนึ่งในหอที่อยู่ในโซนใจกลางมหาลัยนะครับจากตรงนี้เดินไปที่ใจกลางแคมปัสแค่5นาทีตึกนี้ข้างหน้าทั้งหมดจะเป็นห้องออนสวีทมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดทุกห้องนะครับมีแชร์แล้วก็ครัวจะแชร์กันตั้งแต่6จนถึง12คนขึ้นไปแต่ว่าอย่างผมที่อยู่ PG เนี่ยจะเป็นแชร์6คนและโซนนี้ก็คือหอที่ผมอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปกันอันนี้เป็นห้องครัวสำหรับแชร์6คนโดยฟาซิลิตี้ที่มีก็ตามปกติก็จะมีตู้เย็นช่องแช่แข็งช่องฟรีซแล้วก็ตู้เก็บของสำหรับแต่ละคนซึ่งมีทั้งหมด6ตู้ฝั่งนี้เก๊ะเก็บของช้อนซ่อมมีอุปกรณ์ต่างๆกาต้มน้ำร้อนที่ปิ้งขนมปังเตาอินดักชันเป็นเตาไฟฟ้าที่ดูดควันแล้วก็ที่พิเศษที่เมื่อกี้ยังไม่ได้อธิบายก็คือเรามีเครื่องซักผ้าเป็นของตัวเองซึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันห้องที่ผมอยู่ก็จะเป็น single bedroom en suite นั่นหมายความว่าเรามีห้องน้ำเดียวในตัวไม่ต้องแชร์กับใครซึ่งคลายฟิลทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้จะเรียกว่าความพิเศษของห้องน้ำดีไหมเพราะว่าหออื่นไม่มีก็คือห้องน้ำมีที่ล็อกก็จะมีฝักบัวนะครับซึ่งก็โอเคเลยห้องมันกว้างอยู่เราสามารถยืนได้โดยไม่ต้องรู้สึกอึดอัดอะไรแล้วก็ชักโครกอ่างล้างมือกระจกทุกอย่างปกติตรงนี้จะเป็นห้องขนาด12ตารางเมตรโดยประมาณมีฟาซิลิตี้ทุกอย่างตามปกติเหมือนหออื่นอย่างตรงนี้ดูก่อนซึ่งโดยคร่าวๆก็จะมีเตียงแล้วก็ด้านหลังเตียงก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าอันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นพินบอร์ดแปะโพสต์อิทวิวตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคที่อยู่หัวมุมของตึกพอดีนี่ในความเห็นส่วนตัวอย่างเงี้ยหอเนี่ยมีข้อดีอยู่หลายอย่าง
มันเป็นหอใหม่ซึ่งของใช้ทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะมีปาร์ตี้ไม่ว่าจะมีอีเวนต์อะไรจัดที่มหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเสียงจะเงียบแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ทำเลดีใกล้เลคเชอร์ฮอลล์ใกล้ไลบรารีใกล้บัสสเตชันแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่โดยปกติเนี่ยเราจะไปซื้อวัตถุดิบซื้อของกันที่เทสโก้ซึ่งจะต้องเดินจากไครฟิลด์ตรงนี้ไปเนี่ย15-20 นาทีโดยประมาณซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างไกลอยู่ก็โดยรวมผมถือว่ามันค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็โอเคสำหรับการอยู่คนเดียวเลยนะครับตอนนี้จะมาแนะนำหอที่ผมอยู่นะครับชื่อ IQ นะครับก็ตรงเข้ามาแล้วก็จะมี description นะครับสมมุติถ้าสั่งอะไรสั่งของหรือว่าจะมารับของอะไรหรือทำอะไรก็มีเป้าหมายตรงนี้นะครับครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็น common area ก็ไปก็เขาให้อ่านหนังสือไว้แบบมานั่งคุยกันได้อย่างเงี้ยครับก็มี study room อยู่ตรงนั้นก็บุกได้นะครับ cinema room อยู่ตรงนี้นะครับก็บุกได้ไว้ดูหนังได้ก็จะมีหน้าจออยู่ตรงนี้หน้าจออยู่ครับก็ตรงนี้ปกติแล้วตอนเช้าๆก็จะเงียบแต่ตอนอื่นก็จะมีคนมาเล่นปิงปองเล่นพูลเล่นอะไรครับก็จะค่อนข้างเสียงดังนิดนึงแล้วก็ถ้ามาทำงานอะไรก็ยังพอทำได้ครับตอนเช้านะครับแล้วอันนี้เป็นจิมนะครับก็ปกติก็จะไม่ค่อยมีคนนะครับตอนเช้าๆมีแต่ต้นไม้คนครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูห้องของผมแล้วกันอธิบายก่อนนี่เป็นแฟลตกี่คนอันนี้แฟลต4คนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะลุกนิดนึงเพราะว่ามีคนมาฝากของเต็มเลยครับเดี๋ยวพาไปคิทเช่นก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็อาจจะดูเละนิดนึงแต่ก็อันนี้สำหรับ4คนคิทเช่นสำหรับ4คนนะครับพื้นที่กว้างขวางครับพื้นที่กว้างขวางก็ไปดูที่ห้องกันนะดูที่ห้องนะครับห้องผมมันเป็นบอนซ์มันเป็นอันต่ำสุดอะครับก็เลยอาจจะเล็กนิดนึงเตียงก็ไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับเตียงตอนแรกก็ซื้อมาเองเลยนะครับก็คือหมอนผ้าห่มอะไรพวกนี้ซื้อเองหมดเลยใช่แล้วก็โต๊ะก็มีแค่ไม่ได้มีให้เลยซึ่งนี่ซื้อเองหมดเลยนะครับก็ไปเซฮัลโหลตึกข้างๆได้ใช่ไปเซฮัลโหลตึกข้างๆได้ถูส้วมล้างมือล้างมือแล้วก็หยาบน้ำหยาบน้ำนะครับก็เป็นที่ที่ค่อนข้างน่าอยู่ครับก็ใกล้บัสสเตชันด้วยไปมหาลัยก็ง่ายเดินประมาณ 4-5 นาทีก็ถึงบัสสเตชันของตัวที่จะไปมหาลัยแล้วครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็จะพามาดูเลคไซด์ข้างนอกกันนะครับเลคไซด์ก็ตามชื่อมีแม่น้ำตรงนี้ทางนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางไปเซ็นทรัลแคมปัสเดินไป WBS ก็ได้หรืออินเตอร์เชนจ์ก็ได้เลคไซด์ก็มีResident Hub อยู่ตรงนี้คนส่วนใหญ่ก็จะมาทำงานกันตรงนี้เป็นเหมือน working space โอเคอันนี้ก็มาถึงตรงบล็อกที่อยู่ซึ่งตรงนี้เป็นเล็กซ้ายบล็อก3ราคาประมาณ173ต่อวีคมั้งแต่ว่าก็น่าคุ้มอยู่เพราะว่าฟอร์มีมันใหญ่สุดแล้วที่แบบไปดูห้องคนอื่นมาห้องน้ำก็ประมาณนี้ห้องครัวหลักๆก็จะแชร์กันประมาณ 7-8 คนซึ่งถ้าแชร์กันเยอะก็น่ารู้สภาพก็จะประมาณนี้อันนี้จริงๆก็เป็นสภาพที่ดีที่สุดแล้วแหละแล้วแต่ชอบนะแต่เป็นไอก็ถ้าเลือกได้คงไม่มาที่นี่แนะนำไปเชอร์บอนดีกว่าอย่ามานี่เลยตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์บอน Halls of Residence นะคะซึ่งที่เชอร์บอนเนี่ยอยู่ในโซนที่เรียกว่าLakeside Village ค่ะถ้าตาม Google Map เนี่ยเดินจากตรงนี้ไปถึงตึกเรียนที่ใกล้ที่สุดก็คือ WBS นะคะ Warwick Business School เนี่ยจะใช้เวลา 7-8 นาทีก็คือไม่ได้ไกลเลยแถวนี้บรรยากาศดีมากเพราะว่าทางเดินไปแคมปัสนะคะก็จะแบบเป็นถนนกว้างหน่อยมันก็จะเห็นวิวเห็นท้องฟ้าสวยๆใช่ไหมคะแล้วก็มีต้นไม้2ข้างทางแล้วก็มันอยู่ใกล้กับทะเลสาบก็จะมีน้องเป็ดน้องห่านเดินไปเดินมากันตลอดค่ะนอกจากถนนหลักตรงนี้แล้วบางคนอยากจะเดินตัดเข้าไปในทางที่เป็นทะเลสาบเล็กไซด์นะคะก็ได้ข้ามสะพานนิดหน่อยอะไรอย่างนี้มีต้นไม้เยอะก็จะแบบบรรยากาศดีมากๆก็จะสามารถเดินไปโผล่ที่กลางแคมปัสได้นะคะข้อดีข้อเสียของการอยู่ตรงเชอร์บอนหรือว่าที่อื่นในเล็กไซด์วิลเลจนะคะก็จะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะว่าแบบชอบหรือเปล่าบรรยากาศเดินชิลๆดูต้นไม้ดูเป็ดดูห่านแบบนี้นะคะเรื่องของราคานะคะเชอร์บอนเนี่ยเป็นองสวีทนะคะมีห้องน้ำในตัวราคาอยู่ที่180ปอนด์ต่อวีคนะคะ
1แฟลตแชร์กันแม็กซิมัมที่12คนตอนนี้เดี๋ยวมาดูห้องนอนกันก่อนเลยห้องนอนส่วนตัวของเชอร์บอนนะคะก็คือไม่ได้เล็กเลยค่ะพอมีพื้นที่เตียงซิงเกิลเบด1เตียงค่ะแล้วก็มีโต๊ะทำงานอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะโซนหน้าห้องตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่วางรองเท้าวางอะไรมีกระจกเต็มตัวมาให้1อันห้องน้ำก็กว้างขวางค่ะสำหรับการอยู่คนเดียวพอดีอันนี้ได้ห้องชั้นบนสุดนะคะก็จะมีซันรูฟแสงธรรมชาติเข้าเยอะมากๆเชอร์บอนขึ้นชื่อเรื่องคิทเช่นมากๆนะคะว่าคิทเช่นใหญ่ทุกอย่างแบบดับเบิลหมดเลยที่เชอร์บอนมีแบบinduction hob เนี่ย2โอเว่น2ซิงก์ก็มี2ตู้เย็นก็2เพราะฉะนั้นไม่เคยมีปัญหาเรื่องแย่งกันเลยค่ะสำหรับ laundry จะอยู่ที่ตึก5นะคะเดี๋ยวจะพาเดินออกไปดู laundry ที่เชอร์บอนไม่ต้องมีพวกน้ำยาซักผ้าอะไรมาเองเลยนะคะมันอยู่ในเครื่องทั้งหมดแล้วหรอแค่กดซักก็จะมีแต่นักเรียนที่เข้ามาใช้ได้เราแค่ใส่ผ้าเข้าไปนะคะแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยการ์ดหรือว่าด้วยมือถือนะคะก็เพย์อะไรก็ว่าไปทั้งตัว washer แล้วก็ dryer เลยค่ะเราก็ไม่ต้องใส่อะไรนะคะเครื่องจัดมาให้หมดแล้วก็จบลงกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว accommodation ในมหาวิทยาลัย Warwick นะคะสำหรับใครที่สนใจจะมาเรียนต่อที่ University of Warwick ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือแม้แต่เริ่มตั้งแต่โปรแกรม Foundation นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามปรึกษากับพี่ๆ Mango ได้เลยนะคะหรือว่าใครมีคำถามที่เป็นส่วนตัวกว่านั้นมีคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์นักเรียนแต่ละคอร์สเป็นยังไงนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเรา Warwick Thai Society นะคะวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาชมกันนะคะบ๊ายบาย Thank you.